นายกคนสวยวอนฟ้าอำนวยดลช่วยงานหลวงก้าวไกลฝากชื่อให้โลกจำจดปรากฏทั่วไปนายกขวัญใจยิ่งสู้ยิ่งสวยคนที่แข็งแกร่งที่สุดคือคนที่ไม่แสดงความแข็งแกร่งออกมาให้คนได้เห็นแต่มีความอดทนอย่างยิ่งยวดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการยืนอยู่เพื่อพิทักษ์ระบอบประชาธิปไตยต้องขอตายในสนามประชาธิปไตยนั่นเป็นประโยคที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดบ่อยๆใครจะคิดคะว่าเป็นคำพูดของผู้หญิงซึ่งมาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีครั้งแรกแล้วก็เข้ามาสู่แวดวงทางการเมืองครั้งแรกแต่ดูว่าความเข้มแข็งและอดทนนั้นแสดงอยู่เหนือภาวะของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีมาก่อนหน้าแล้วก็อยู่ในแวดวงทางการเมืองมานานแล้วนะคะคงเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเองต้องให้กำลังใจกันวันนี้กำลังใจหน้าจอค่ะอยากจะให้ส่งไปยังนายกรัฐมนตรีกันนะคะที่4689988แล้วก็4689006กันค่ะนะมีหลายภาคส่วนอยากรู้ข่าวของนายกว่าเป็นอย่างไรไปไหนยังไงบ้างนะครับเมื่อวานนี้ครับท่านนายกก็มีรายงานข่าวจากผู้สื่อข่าวว่าเวลาประมาณ 11:30 นครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับเมื่อวานนี้พร้อมด้วยกับพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กนะครับปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนะพลตำรวจตรีธวัชบุญเฟื่องครับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะรวมไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับนายวิเชียรพุทธิวินอยู่ครับพร้อมด้วยเด็กชายสุประเสกอมรชัดเลยว่าน้องไปครับบุตรชายเนี่ยได้ไปร่วมรับประทานอาหารที่ร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทนะฮะที่ถนนรัตนโกสินทร์จังหวัดเชียงใหม่ครับท่ามกลางนะความอารักขาความปลอดภัยครับแต่ปรากฏว่าทันทีที่นายกมาถึงครับและกำลังจะก้าวลงจากรถคุณเรืองไกรครับปรากฏว่าในจังหวะที่จะก้าวลงจากรถเนี่ยนางสาวยิ่งลักษณ์ซึ่งสวมรองเท้าต้นสูงครับเกิดเสียหลักนะล้มลงกับพื้นแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรครับก่อนที่จะลุกขึ้นปกติครับก่อนจะเข้าไปนั่งรับประทานก๋วยเตี๋ยวได้ตามปกติแต่ก็ปรากฏว่าโอ้โหทางกวส.เนี่ยเอาไปเป็นเรื่องเป็นราวประกาศชัยชนะเลยนะสุเทพไอ้สาธิตวงศ์ของเธอไอ้มากระเป๋าไอ้เตี้ยหมาตื่นเนี่ยประกาศเราชนะแล้วชนะตลอดเลยครับนะก็ไม่เข้าใจจริงๆนะซึ่งมันเป็นข่าวธรรมดาซึ่งมันเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยนะซึ่งท่านนายกหลายคนเป็นห่วงบอกว่านายกเป็นอะไรหรือไม่ยังไงนะนายกไม่ได้เป็นอะไรครับแล้วก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยฮะก่อนที่จะเข้าไปนั่งรับประทานก๋วยเตี๋ยวได้ตามปกติครับพร้อมกับทักทายและร่วมถ่ายภาพกับประชาชนเพราะว่ามีประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวครับโอ้โหเข้ามาถ่ายรูปนะเข้ามาขอลายเซ็นแล้วก็เข้ามากอดนายกนะมากมายเลยทั้งนี้ครับนายกได้ถามสื่อมวลชนว่าต่างหูที่ตนสวมใส่นั้นสวยหรือไม่ซึ่งต่างหูดังกล่าวครับเป็นรูปสัญลักษณ์สันติภาพสีขาวครับและท่านผู้ชมครับเมื่อผู้สื่อข่าวนะไปถามนะไม่ทราบว่ามีภาพท่านนายกไหมครับถ้ามีอยากให้เอาขึ้นมานะครับเมื่อถามว่ากรณีที่มี7องค์กรตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเสนอให้รัฐบาลนะรัฐบาลกลางและให้ทั้ง2ฝ่ายร่วมกันปฏิรูปมีการพูดคุยเจรจากันนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวครับเมื่อถามว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เนี่ยจะให้นายกไปชี้แจงกรณีทุจริตโครงการจำนำข้าวนายกกล่าวสั้นๆว่าไม่ค่ะพร้อมกับลุกขึ้นนะเดินออกไปทันทีครับทางนี้ครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับจะยังอยู่ที่เชียงใหม่เพื่อพักผ่อนกับครอบครัวครับและจะเดินทางกลับในช่วงเย็นของวันนี้ครับท่านผู้ชมครับนะเมื่อวานนี้ก็มีภารกิจแต่ผู้สื่อข่าวบอกว่านายกได้มีการยกเลิกกำหนดการประชุมรับฟังปัญหาการพัฒนาจังหวัดและแนวทางการนำเสนอข้อมูลชี้วัดยุทธศาสตร์จังหวัดครับรวมทั้งโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนจากผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศในเวลา 17:00 นที่โรงแรมเซ็นทรานะครับที่เชียงใหม่ครับเพราะว่าหวั่นว่าจะสุ่มเสี่ยงกับการผิดกฎหมายเลือกตั้งครับโรงแรมเดียวกับที่เจอนายกทักษิณหรือเปล่าฮะที่คุณมาริกาโพสต์ครับก็หาว่านายกทักษิณอยู่เชียงใหม่เชียงใหม่ครับนะครับกลัวขนาดนั้นนะก็เอารูปไปติดให้ดูแล้วกันใช่ค่ะสรุปแล้วเป็นโรงแรมคนโรงแรมอันนี้เป็นภาพนายกเป็นภาพนายกก๋วยเตี๋ยว3บาทเขาบอกขายได้เหรอสมัยบ้านสมัยปล่อยมันเอาขึ้นมาหน่อยได้ไหมเอา SMS จัดๆนะอันนี้ผัดทองเล็กเนี่ยนี่ก็ขวัญใจประชาชนเนี่ยรถตู้แล้วก็ยังมีนะฮะหน้าตายิ้มแย้มสาวสวยคุณเป็นไงมันปกตินะคือท่านนายกเนี่ยท่านเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยอุบัติเหตุนิดนิดนะก๋วยเตี๋ยว3บาทนี่คือท่านนายกเองเนี่ยสมัยก่อนเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้มีโอกาสมาครับ
กินก๋วยเตี๋ยว3บาทตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นตั้งแต่มัธยมร้านเก่าแก่ใช่นะฮะซึ่งยัง3บาทอยู่อ่ะตอนนี้สมัยนี้3บาทก็ซื้อได้แต่ถั่วงอกอ่ะค่ะน้ำแข็งเปล่ายังได้หรือเปล่านะคะคุณลุงแกมองว่าท่านนายกระมัดระวังมั้ยครับเรื่องของการยกเลิกกำหนดการเพราะหวั่นจะสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายเดี๋ยวเขาก็บอกการยกเลิกแหละก็เป็นการหาเสียงชนิดหนึ่งคือบอกว่าทำอะไรก็ผิดไงนะผมถึงบอกว่าไม่ต้องอันนี้มากแล้วครับใส่ไปเลยนะครับใส่มาจบไปประกาศมาเลยนะ7องค์กรว่าทุกอย่างที่นะฝั่งประชาธิปไตยทำอะไรก็ผิดนะเขียนไปเลยฮะแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับที่อยู่ในฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยนะครับถูกอุ้มฆ่าอะไรก็ได้นะครับจะไปลงกระสอบมัดถุงปุ๋ยอะไรเนี่ยนะครับก็ทำได้นะให้กินป๊อปคอร์นก็ได้ก็ว่าไปเลยฮะนะเพราะมีกองกำลังที่ชัดเจนมีกองหนุนที่ออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็มานั่งบอกว่าคนพวกนี้เนี่ยนะครับตัดสินแล้วคุณไม่ฟังเหรอไม่ฟังบ้านเมืองก็อยู่ไม่ได้แล้ววันนี้คุณคิดว่าบ้านเมืองมันจะอยู่ได้ไหมล่ะก็ฟังกันง่ายๆนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเลยมาพอสมควรแล้วจากการยุบสภานะครับวันนี้เนี่ย15 16มีนาแล้วอีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับก็สิ้นไตรมาส2นั่นก็คือครึ่งปีงบประมาณนะครับเศรษฐกิจเนี่ยมันลายวายบอดไปไม่รู้เท่าไหร่แล้ว GDP เนี่ยพอไม่เอาโครงการรัฐบาล2ล้านล้านเนี่ย GDP ก็หายไปอีก1ตัวเลข1เลยนะ 1% อะไรลักษณะเนี้ยพอถึงเนี่ยถ้าความไม่สงบสุขเกิดขึ้นเนี่ยนะครับภายในเดือนนี้เดือนเมษาที่คุณบอกว่าจะสำเร็จเนี่ยนะความสำเร็จของคุณเนี่ยก็คือเป็นการก่อตัวของความวุ่นวายในบ้านในเมืองสิ่งที่คุณอยากเห็นเนี่ยจะได้เห็นแน่ๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าอยากให้มันเกิดรีบทำเร็วๆนะครับทำเร็วๆแล้วก็ดูที่ว่าปีนี้ทั้งปีประเทศชาติจะไปยังไงสิ่งที่คุณตัดสินเนี่ยคุณตัดสินผิดถูกๆออกมาเนี่ยคุณเข้าใจว่ามันใช่วันหลังผมจะชำแหละให้ดูว่ามันผิดยังไงนะครับแต่ผมจะเก็บไว้ก่อนเพราะนี่เป็นความผิดพลาดของคุณแน่นอนค่ะนะครับแล้วคุณเข้ามาบริหารก็ไม่ได้เพราะสิ่งที่คุณตั้งกติกาไว้เนี่ยมันจะมัดคอพวกคุณนะครับยกเว้นเสียแต่ว่าคุณมีหน้าที่ไล่ฝากฝั่งประชาธิปไตยออกไปแล้วคุณก็มาเขียนกันขึ้นมาใหม่นะครับเรียกว่าไม่มีสัจจะในหมู่โจรนะครับคือโจรเคยฟังอะไรกลับมาก็บอกไม่ต้องฟังถ้าเป็นฝั่งของโจรด้วยกันเองถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับคนที่อยู่ในพื้นที่ในที่ตั้งแล้วก็พร้อมที่จะมาทวงคืนประชาธิปไตยนะครับถึงเวลานะครับมันก็จะเกิดขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยด้วยความเคารพด้วยความมองเห็นเพศภัยที่จะเกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยผมไม่ปรารถนาเลยนะครับแต่บางทีเนี่ยพี่น้องประชาชนส่วนอื่นก็บอกมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วคุณเรืองไกรจะคิดแต่เรื่องดีๆไม่ได้นะคุยกับคนที่เป็นโจรมันคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกคนที่เป็นอารัชชีจะไปถกคาถาธรรมกันมันก็คงไม่ได้นะครับลักษณะอย่างนี้ไอ้นี่มันคุมกันไม่ได้มีหลายครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพนะครับข้าราชการตำรวจทหารนะครับก็ส่งสายมาแม้กระทั่งครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับผมนี่รีบฟังแล้วผมรีบห้ามเลยนะครับเขาบอกว่าเขาอยู่ใน3จังหวัดเขารับไม่ได้กับกติกาอย่างนี้ครับเขาพร้อมนะเขาพร้อมที่จะทำอะไรก็ได้ผมบอกถ้าคิดในทางอย่างนั้นเนี่ยนะครับต้องคิดให้ดีนะครับอย่าไปทำให้บ้านเมืองเนี่ยมันมากไปกว่านี้นะครับแต่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผมจะโน้มน้าวเขาได้แค่ไหนนะครับแต่สิ่งที่เขาบอกผมเนี่ยนะครับมันคือเรื่องปุ๋ยทางนั้นมันคือเรื่องปุ๋ยจริงๆนะครับแล้วก็มากันหลายคนฮะมาเจอผมที่กรุงเทพในสถานที่แห่งหนึ่งนะครับเขาบอกว่าผมเนี่ยมาทั้งผู้หญิงผู้ชายบอกอยากจะทำอะไรกันไหมพวกไม่ได้นะขอให้ฟู้ในกติกาขอให้เรามีนั่นคือพูดกันก่อนมีการเลือกตั้งแต่วันนี้คุณล้มการเลือกตั้งไปแล้วคุณไปยึดสิทธิเลือกตั้งยึดอำนาจประชาธิปไตยของเขาแล้วเนี่ยเขาเดินทางมาเป็นพันกิโลเขาก็ยอมนะฮะข้ามวันข้ามคืนเขาก็ยอมแต่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครผมก็จำไม่ได้แล้วคนที่คุยกับผมคือใครแต่เขาคงจำผมได้ขอถ่ายรูปผมไปอะไรผมก็ยินดีนะครับเพราะผมต้องการให้บ้านเมืองนะครับเกิดความสงบสันติต้องให้ทุกคนเนี่ยรู้ในหน้าที่ของตัวเองนะครับอย่าตีกินอย่าเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็นะครับไม่คำนึงถึงความถูกต้องเอาแต่ความถูกใจนะครับแล้วเป็นความถูกใจที่ไม่ชอบทำ
นะครับถ้าทำต่อไปนะครับซึ่งผมก็บอกนะครับก็อยากทำไปเลยนะครับถ้าทำแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่พี่น้องชาวบ้านประชาชนที่เป็นทั้งข้าราชการนอกข้าราชการเขาจะทำเนี่ยนะครับผมจะห้ามเขาไม่อยู่นะครับแต่ก็ยังวิงวอนนะครับขอให้ทุกฝ่ายนะกลับมาตั้งสติใช้ปัญญาพินิจพิจารณานะครับแล้วก็ข้ามเข้าสู่การเจรจาอย่างแท้จริงไม่ใช่อย่างที่ตั้งกันแค่7องค์กรนะครับก็ขออีกครั้งหนึ่งคุณเรืองไกรว่า7องค์กรที่จะมาขี้ขายที่เขาเสนอตัวว่าจะเป็นตัวกลางที่จะมาขี้ขายปัญหาบ้านเมืองเนี่ย7องค์กรนี้มีเครดิตพอมั้ยที่จะเป็นตัวกลางมันไม่มีอยู่แล้วนะครับสภาพการมาเป็นอยู่ก็ไม่ใช่นะครับอย่างเมื่อกี้ที่น้องปอยยกถึงคำของท่านอาจารย์มานิดเนี่ยอยากจะให้เอามาพูดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะจะได้วิเคราะห์ดูสักหน่อยก็คืออาจารย์มานิดก็พูดในประเด็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญกับปปช.ว่าไม่ได้รับการโปรดเกล้าเนี่ยค่ะดังนั้นการที่ประชาชนเนี่ยนะคะจะไม่ยอมรับคำตัดสินนั่นก็ถือเป็นการอารยะขัดขืนได้ค่ะคุณเรืองไกรมองยังไงฮะประเด็นนี้ก็คือสิ่งที่นะครับศาลรัฐธรรมนูญและปปช.ไม่ได้รับการโปรดเกล้าเนี่ยนะครับก็ปปช.เนี่ยนะครับก็ชัดเจนแล้วก็สิ่งที่ปปช.แถลงนะว่าเป็นเรื่องของรัฐาธิปัตย์อะไรเนี่ยนะครับอันนี้คือท่านมานิดพูดนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตเอ่ยนามท่านอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้พิพากษาท่านอุดมก็เคยพูดกับผมนะครับท่านอุดมมั่งมีดีนะครับก็บอกว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยนะครับในฐานะเนี่ยที่มองกันเนี่ยคำพิพากษาศาลฎีกาที่บอกว่าเป็นองค์รัฐาธิปัตย์เนี่ยไม่ใช่กฎหมายนะไม่ได้ผูกพันเป็นตัวบทกฎหมายเพราะนั้นเนี่ยการที่เราไปบอกว่าปปช.ไม่ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งนั่นถูกแล้วขณะเดียวกันเนี่ยนะครับมวลชนที่ไปประท้วงปปช.ก็มีความชอบด้วยเหตุผลเพราะว่ากระบวนการแต่งตั้งนะฮะกระบวนการแต่งตั้งปปช.ที่เหลืออยู่6คนตอนนี้นะครับที่ถูกประท้วงกันอยู่เนี่ยนะครับเฉพาะยกเว้นในเรื่องการสรรหาจากวุฒิสภาคือพลเอกสนธิเนี่ยไปออกประกาศบอกว่าในหมวดการสรรหาฉันตั้งเลยไม่ต้องให้วุฒิสรรหาเข้ามานะฮะพอตั้งเสร็จแต่กระบวนการที่จะต้องโปรดเกล้าแต่งตั้งนับจะรับทำหน้าที่ตั้งแต่วันโปรดเกล้ารับเงินเดือนเนี่ยไม่ได้ยกเว้นเมื่อไม่ได้ยกเว้นแล้วท่านไหนท่านจึงไม่ได้รับการโปรดเกล้าเพราะว่าในนั้นเนี่ยมีคนหนึ่งที่เคยติดคดีวิกฤตตุลาการหรือเปล่าค่ะนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อไม่ได้รับการโปรดเกล้าและจะมานั่งทำหน้าที่ตัดสินคนอื่นเนี่ยมันถูกต้องแล้วหรือค่ะนะเช่นเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็มีบางคนเนี่ยนั่งในพระบรมาธิปไตยแต่ไม่ได้รับการโปรดเกล้าทั้งที่ตัวเองก็ขอไปนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้ขอนะขอแล้วไม่ได้แต่ยังฝืนทำหน้าที่อยู่อันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ว่าทั้งอาจารย์มานิดและท่านอุดมที่ได้แนะนำเข้ามาเนี่ยก็เอามาเล่าสู่กันฟังว่าชอบแล้วที่จะทักท้วงว่าปปช.เนี่ยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะยังไม่ได้มีเรียกว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งตามกฎหมายที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายปปช.กฎหมายรัฐธรรมนูญจำเป็นต้องทำแต่ว่ามันทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าบางคนมีชนักติดหลังแล้วก็ยังอยู่ถึงทุกวันนี้นะหลายคนในวิกฤตตุลาการเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยก็เข้าสู่ตำแหน่งแต่ก็ไม่ได้เป็นที่โปรดครับนะครับบางท่านเนี่ยครับเป็นถึงประมุขนะครับฝ่ายตุลาการแต่ก็ไม่เห็นนะครับว่าคู่สมรสจะได้ยศเป็นคณะพระราชทานเป็นคุณหญิงนะครับก็ทราบกันอยู่นะครับนี่เราจะให้เห็นว่าพี่น้องเนี่ยนะครับว่าพวกเราอำมาตย์เนี่ยนะครับมีการนะครับเบียดบังพระราชอำนาจพยายามที่จะนะครับจาบจ้วงสถาบันคือต้องการพวกตัวเองตั้งเข้าไปก็ทำนะครับถ้าทำมาแล้วจะโปรดเกล้าไม่ได้ก็อ้างว่าเป็นรัฐาธิปัตย์ทั้งที่ว่าคำว่ารัฐาธิปัตย์เนี่ยนะครับไม่ใช่มีผลทางกฎหมายเลยคำพิพากษาศาลฎีกาไม่มีผลผูกพันเป็นพระราชบัญญัตินะไม่มีเพราะนั้นสิ่งต่างๆที่ทักท้วงกันพี่น้องต้องทักท้วงต่อไปและนี่เป็นจุดสำคัญจะทำให้กระบวนการของปปช.เนี่ยมันไม่ชอบเมื่อมันไม่ชอบเนี่ยจะมากล่าวหาเรื่องการชี้มูลความผิดนะครับการกระทำของศาลรัฐธรรมนูญจะเอาไปเป็นผลผูกพันมันทำไม่ได้นะครับอันนี้ชอบด้วยเหตุผลนะครับในทางการเมืองในการแสดงความคิดเห็นขณะเดียวกันก็ชอบด้วยเหตุผลของคู่กรณีที่จะเข้าไปนะฟ้องร้องเอาความผิดด้วยซ้ำไป
นะครับก็ฝากไว้ต่อเนื่องจากคำของท่านอาจารย์มณิษฐ์แล้วก็คำของท่านอาจารย์อุดมก็ฝากให้พี่น้องได้รับฟังก็เช่นเดียวกับที่พี่รังไกพูดเนี่ยนะคะคนก็พยายามมองกลับมาว่านายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนั้นได้รับการโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่องค์กรอิสระไม่ได้รับการโปรดเกล้าแต่จะมาปลดคนที่ได้รับการโปรดเกล้ามีสองส่วนด้วยนะครับคณะรัฐมนตรีนะครับมาจากประชาชนองค์กรอิสระพวกนี้ไม่ได้มาจากประชาชนนะมาจากอำนาจของคณะปฏิวัตินะนั่นประเด็นที่หนึ่งสองไม่โปรดเกล้าแต่คณะรัฐมนตรีที่มาจากประชาชนยังได้รับการโปรดเกล้าเอาแค่นี้มันก็เกิดความชอบธรรมแตกต่างกันเยอะอยู่แล้วนะครับคนหนึ่งมีความชอบธรรมคือทอธงรอหันมอม้าอีกคนหนึ่งมีความชอบธรรมคือทออัมธรรมทออัมธรรมเพราะนั้นเนี่ยนะครับคนที่จะไม่นะไม่รองรับคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสบก็แล้วแต่มีคนเดียวกลุ่มเดียวและเป็นกลุ่มใหญ่คือเสียงของประชาชนในการเลือกตั้งเท่านั้นเช่นเดียวกับเรื่องของพรบกู้เงิน2ล้านล้านครับผ่านวุฒิสภาเรียบร้อยแล้วแต่พอถึงเวลามาศาลรัฐธรรมนูญกลับบอกว่าพรบฉบับดังกล่าวนั้นตกคนก็เลยกลับมามองถามเป็นคุณกังไกลฐานะเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภากรณีอย่างนี้ค่ะเคยมีไหมคะในประวัติศาสตร์ของกฎหมายไทยคือไอ้การมินิฉัยเนี่ยนะครับอำนาจเนี่ยผู้ร้องผมเห็นด้วยนะครับร้องเพราะว่าเป็นพระราชบัญญัติใช้มาตรา154ค่ะแต่คำวินิฉัยเนี่ยนะครับมันก็ไม่น่าจะรองรับได้ขณะเดียวกันเนี่ยการที่จะไปให้ท่านนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพราะการรับผิดชอบต่อกฎหมายเนี่ยนะฮะเขารับผิดชอบต่อสภาคณะรัฐมนตรีเสนอกฎหมายผ่านผู้แทนแล้วผ่านวุฒิแล้วนะครับพอมามีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็บอกเนี่ยคณะรัฐมนตรีไม่มีหน้าที่ไปรับผิดชอบต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญค่ะนะฮะเช่นเดียวกับกรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยเนี่ยเขาก็ใช้อำนาจของเขากิจฟิริกาก็ตีความว่าปรับเปลี่ยนโยกย้ายนายทวีเนี่ยถูกต้องค่ะนะครับแต่เมื่อศาลเห็นเป็นอย่างอื่นมันก็ว่ากันไปเพราะนั้นเนี่ยคนที่ไปเรียกร้องว่าโอ้โหอย่างเงี้ยนายกต้องเป็นความผิดต้องพ้นจากรักษาการมันไม่ใช่นี่กุเรียนใจประชาชนก็ถามกันมากว่าตอนที่รัฐบาลเนี่ยเขาไปถามกฤษฎีกาก่อนครับกฤษฎีกาบอกว่าเนี่ยร่างพรบ2ล้านล้านเนี่ยไม่ขัดรัฐธรรมนูญกฎหมายแต่มาวันนี้เขาบอกว่าทำไมเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตัดสินว่าขัดรัฐธรรมนูญอย่างนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยเขาสงสัยมากอย่างนี้รัฐบาลเนี่ยเขาบอกว่าถามกฤษฎีกาแล้วกฤษฎีกาบอกไม่ขัดไม่ผิดแต่ทำไมมาถามรัฐศาลรัฐธรรมนูญว่าผิดก็คืออย่างนี้มันมาตรฐานมันมีอยู่นะครับการถามความเห็นกฤษฎีกาเนี่ยนะครับถามได้แต่ความเห็นกฤษฎีกาไม่ใช่ที่สิ้นสุดใช่ค่ะความเห็นของศาลเนี่ยเป็นที่สิ้นสุดแต่ต้องสิ้นสุดด้วยความเป็นธรรมค่ะนะตัดสินด้วยนิติรัฐนิติธรรมและความยุติธรรมไม่ใช่เอาเฉพาะนะครับเอามาตรา216ว่าข้าบอกว่าคำตัดสินนี่มีผลผูกพันมันต้องกลับไปดูว่าคำตัดสินเนี่ยถูกต้องไหมนะครับองค์คณะชอบหรือเปล่านะครับวันนี้9ต่อ0เนี่ยมีนายชาติชลวรอยู่ด้วยเนี่ยใช่หรือไม่ไอ้นี่ต้องว่ากันเป็นสเต็ปมีเหตุและผลรองรับกันดังนั้นเนี่ยนะครับที่บอกว่าคำตัดสินเนี่ยและกฤษฎีกาเห็นแล้วเนี่ยไม่ใช่ข้อยุติอันนี้เห็นด้วยผมเนี่ยตรงไปตรงมานะครับแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่ผมก็ตรงไปตรงมาเพราะเอกสารที่อยู่ในมือผมเนี่ยก็ศาลรัฐธรรมนูญเป็นคนเขียนเองนะครับขอให้โปรดเกล้าในชัดชลวรเป็นตุลาการตั้งแต่10สิงหาคม54แล้วก็ไม่ได้แต่ในหลวงท่านไม่โปรดเมื่อไม่โปรดตามที่ขอวันนี้นั่งอยู่ได้ยังไงเช่นเดียวกับนายอะไรเนี่ยอยู่ปปช.เนี่ยนะครับนายวิชาก็ดีนะครับหรือทั้ง6คนด้วยซ้ำไปนะฮะการที่ไม่โปรดเกล้าซึ่งไม่มีคำสั่งคปค.เนี่ยนะครับยกเว้นในหมวดเรื่องการโปรดเกล้าซึ่งจะยกเว้นก็ไม่ได้เพราะพลเอกสนธิก็ตั้งชื่อคมช.คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วมีท่านเป็นประมุขแล้วทำไมไม่ให้ท่านโปรดเกล้านั่นน่ะสิไปเบียดบังไปจับจ้วงท่านได้ยังไงไอ้นี่ผิดมาตรา8เห็นไหมประธานคมช.ก็ผิดนะคณะปฏิวัติเนี่ยก็ผิดหมดแล้วสมัยคุณมีชัยสมัยพลเอกพลยุทธ์ทำไมทำได้เพราะไม่มีชนักติดหลังไงนะครับอันนี้ต้องติดติงไปเนี่ยนะครับประธานสนช.ไม่ใช่ไม่รู้นะเพราะว่าตอนที่จะตั้งนายแก้วสันเนี่ยเป็นปปช.เนี่ยเว็บไซต์คุณมีชัยก็พูดชัดแก้วสันไม่ใช่คณบดีใช่ค่ะตั้งไปได้จะมีข้อโต้แย้งในการกล่าวหาว่ามติปปช.ไม่ชอบ
ช่นเดียวกันฉันใดฉันนั้นนะฮะหกคนเนี่ยนะครับที่เหลืออยู่เนี่ยไม่ได้โปรดเกล้าค่ะแล้วมีออกมาติมาชี้มูลคนนู้นคนนี้ได้ยังไงจะไปกล่าวหาว่าคนนึงต้องถูกถอดถอนได้ยังไงจะกล่าวหาว่าท่านนายกจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาได้ยังไงค่ะเพราะนั้นเมื่อเรารู้กระบวนการอย่างนี้เราจึงยอมรับไม่ได้ค่ะนะครับการไม่ยอมรับเนี่ยไม่ได้ยอมรับนะเราไม่ได้ยอมรับเนี่ยตัวบุคคลที่อยู่ในองค์กรที่กระทำการโดยไม่ชอบใช่ค่ะเราไม่ได้กล่าวหาว่าตัวองค์กรอิสระคือองค์กรเนี่ยเราเคารพค่ะองค์กรเพิ่งเป็นอำนาจไม่มีเลือดเนื้อชีวิตจิตใจที่จะมาบิดเบือนอะไรได้เราเขียนอะไรมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นน่ะปปช.มันก็เป็นสำนักงานเป็นตึกรามเป็นอาณาเขตอยู่อย่างนั้นแต่ไอ้คนที่เข้าไปทำนะอำนาจหน้าที่มันทำด้วยความไม่เป็นธรรมต่างหากเล่าที่เราไม่ยอมรับเช่นเดียวกับตุลาการศาลมูลมันทำด้วยความไม่เป็นธรรมและอันนี้พูดได้เลยฟ้องมาเลยฟ้องเรืองไกรมาเลยว่าผมกล่าวหาว่าองค์ประกอบของศาลนูนไม่ชอบด้วยกฎหมายนายว่าฝันก็เป็นประธานศาลนูนไม่ได้เพราะเลือกโดยนายชัดเมื่อนายว่าฝันเป็นไม่ได้นายจรูญจะเป็นได้ยังไงะนะครับเมื่อเป็นไม่ได้แล้วจะเอาคำวิจัยไปผูกพันตามมาตรา216วงเล็บไอ้วรรค5ได้อย่างไรมันตอบเป็นสเต็ปสเต็ปอย่างนี้อธิบายให้พี่น้องฟังเนี่ยเข้าใจหมดแต่ไอ้พวกนั้นมันก็เข้าใจแต่มันแกล้งโง่ใช่ค่ะนะครับคือตัวองค์กรเนี่ยเราเคารพในองค์กรค่ะเพราะองค์กรไม่มีชีวิตอยู่เฉยๆแต่ว่าตัวคนที่ทำหน้าที่แทนองค์กรก็คือตัวตุลาการเนี่ยด้วยความที่มาไม่ชอบเนี่ยทุกอย่างมันก็ไม่ชอบไปหมดต้องโมฆะหมดค่ะก็วันนี้คุณบอกว่าคนเสียบัตรคนนึงอ่ะคนสามร้อยกว่าคนน่ะผิดนะครับแล้ววันนี้ใน9คนมีผิดอยู่คนนึงน่ะมันถูกได้ยังไงใน6คนนะใน9คนมีผิดอยู่6คนจะชอบได้ไงไม่ได้โปรด9มา6คนมันถูกได้ยังไงฉันในฐานะพี่น้องไม่ต้องมีอะไรมากคือพูดกันด้วยเหตุด้วยผลนะคะฟังพี่น้องก็ฟังเราด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็เช่นเดียวกันเหมือนที่ไปถามคุณเรืองไกรไปเมื่อสักครู่เนี่ยคือขั้นตอนการพิจารณากฎหมายเนี่ยก็คือเป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติครับรัฐสภาก็ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่ได้สภาสูงในกฎหมายฉบับดังกล่าวเนี่ยผ่านวุฒิสภาแล้วใช่ค่ะแต่งงมากคือไม่ผ่านศาลรัฐธรรมนูญคือถ้าตกเนี่ยนะตกในชั้นสภาตกในชั้นวุฒิสภานี่ต้องรับผิดชอบค่ะเช่นกฎหมายพรบกู้เงิน400,000 ล้านของคุณอภิสิทธิ์อันนั้นต้องรับผิดชอบต่อสภาใช่ค่ะนะครับเพราะว่ามันตกไปแล้วมันก็ไปถึงศาลรัฐธรรมนูญใช่ค่ะแต่นี่มาผ่านสภาไปแล้วก่อนนำขึ้นทูลเกล้าอันนี้ร้องโดยชอบค่ะนะกลุ่มไอ้ปี12บกลุ่มอะไรเนี่ยอันนี้ร้องโดยชอบค่ะแต่ไอ้กฎหมายพรบร่วมทุนอันนั้นร้องไม่ชอบเพราะทูลเกล้าแล้วที่ผมว่าตรงไปตรงมาค่ะนะครับไม่มีผิดไม่มีเพี้ยนแล้วก็ตามกฎที่พวกคุณเขียนนั่นแหละคือรัฐธรรมนูญ50หรือที่อาจารย์มณิชชอบเรียกว่ารัฐธรรมนูญโจรนั่นแหละค่ะนะครับนะคะนี่คือสิ่งที่เรากำลังบอกกับพี่น้องว่าหน้าที่จริงๆเนี่ยการออกกฎหมายการแก้กฎหมายเป็นหน้าที่ของรัฐสภาแต่วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะผูกพันทุกองค์กรเลยคือจะหยิบมาได้ทุกอันเลยคือมีผู้ร้องเนี่ยก็ไปร้องพอศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าพรบนี้ตกไปทันทีเลยมีคนเตรียมไปร้องต่อปปช.ต่อถอนเป็นขั้นตอนต่อไปเหมือนก็รับลูกส่งลูกรับลูกส่งลูกวันนี้ก็บอกว่าจะโมฆะวันศุกร์นี่โมฆะแน่ก็มันรับลูกส่งลูกรู้กันล่วงหน้าเตรียมกันชัดเจนก็ผมถึงบอกว่าไม่ต้องรอวันจันทร์เนี่ยทำไปเลยวันนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็ทหารก็ออกมายืนข้างหลังเลยนะครับเอารถถงรถถังอะไรมายืนข้างหลังองค์กรอิสระทั้ง7องค์กรอีกชั้นหนึ่งเพื่อบีบบังคับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องเชื่อแต่เขาเชื่อโดยมีศรัทธาหรือไม่ค่ะคุณไม่รู้หรอกก็ที่บอกว่าเรามีความชอบธรรมที่จะไม่ศรัทธาในตัวบุคคลเพราะว่าด้วยพฤติกรรมด้วยคำพูดบางคำที่วินิจฉัยออกมามันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ประชาชนเคลือบแคลงสงสัยอยู่เขาบอกว่าเวลาจะตัดสินอะไรต้องไม่ใครเคลือบแคลงสงสัยนะคะครับค่ะประเด็นอย่างกรณีของศาลรัฐธรรมนูญเอาเรื่องประเด็นเรื่องของการตอบบัตรแทนกันเนี่ยมาตัดสินเหมือนครั้งที่312ส.ส.เนี่ยนะคะที่เอาตอกบัตรแทนกันเนี่ยมาทำให้เกิดปัญหาตุ๊กตาก็เป็นคนเดียวกันใช่ค่ะคนเดียวกันแล้วหยิบจากเรื่องนั้นมาใส่เรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกันอีกนะคะแล้วก็ที่บอกว่าความแตกต่างคือเมื่อวุฒิสภาเนี่ยผ่านคะแนนสูงด้วยนะคะถือว่าเป็นสภาสูงผ่านคะแนนสูงแต่กลายเป็นว่ามาตกข้อศาลรัฐธรรมนูญก็เขากินแดนไงค่อมเลนมาตลอดคุณแล้วตอนนี้ยึดเลนไปแล้วคือมันไอหลักนิติบัญญัติบริหารตุลาการวันนี้มันค่อมกันมั่วหมดมันนิติบัญญัติกับบริหารไม่มั่วไม่มั่วนะครับมันจะมีมั่วเฉพาะไอสภาสูงนิดหน่อยนะครับแล้วก็ไอตัวศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตอนนี้มันกินเลนเข้ามา2เลนเลยนะเลนบริหารกับเลนนิติบัญญัติ
นะครับไม่ใช่เข้ามาแล้วออกไปนะอันนี้คือเข้ามายึดไปเลยนะครับคือทำตัวเป็นอะไรนะเป็นคณะรัฐมนตรีเป็นสภาไปซะแล้วนะคนแค่ 5-6 คนเนี่ยนะครับเพราะว่าในฝ่ามือก็มีเสียงข้างน้อยซึ่งก็ในเสียงข้างน้อยเนี่ยก็ด้วยความเคารพนะผมว่าก็มีท่านชัดชลบอลอยู่ด้วยแหละแต่ขณะเดียวกันก็ต้องติงว่าคุณสมบัติของท่านไม่ใช่เมื่อท่านไม่ใช่ก็ว่ากันเป็นเรื่องไปนะครับผมเนี่ยตรงไปตรงมาไม่ใช่ว่าเป็นพวกก็ต้องโอ้โหเห็นไม่ถูกก็ต้องหลับหูหลับตาไม่ใช่เพราะว่าไปเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็มาช่วยกันแก้ไขนะครับเพราะนั้นวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับยึดอำนาจไปแล้วที่พี่น้องเข้าใจว่านี่คือตุลาการพิวัตรนี่แหละนะครับคือการยึดอำนาจโดยศาลหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญเพื่อสนองตัณหาของพรรคการเมืองอย่างพวกแมลงสาบนะครับมันรับกันเป็นลูกเป็นทอดนะครับแล้วก็มีความคิดการใหญ่เพื่อจะทำให้นะครับมหาอมาตย์บางคนเนี่ยนะครับสามารถอยู่รอดปลอดภัยนะต่อไปในวัยอันใกล้ฝั่งนะครับเรื่องมันก็มีเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องเรียกร้องให้เขากลับตัวกลับใจไม่ใช่ไปคุยไปเจรจากับพวกนี้นะครับมันผิดอ่ะมันจะไปเจรจากับพวกผิดไม่ได้แต่มีหน้าที่ไปบอกว่ามึงกลับตัวกลับใจซะแล้วมาสารภาพพี่น้องประชาชนอาจจะนะครับให้ทานชนิดหนึ่งที่เรียกว่าอภัยทานค่ะคุณรังไกรคะวันนี้อย่างองค์กรอิสระที่เราพูดถึงกันนะขณะเวลานี้ที่ว่าประชาชนเองก็มีความรู้สึกมันยอมรับไม่ได้ยอมรับไม่ไหวไม่ควรจะมีต่ออย่างกกต.เองมีปัญหาอะไรในข้อกฎหมายซึ่งจริงแล้วต้องจัดการเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นเนี่ยกับการทำคำถามไปยังศาลรัฐธรรมนูญปปช.ก็ดูเหมือนว่าทำงานที่เชื่อมโยงกับศาลรัฐธรรมนูญเมื่อศาลตัดสินปุ๊บปปช.ก็เอาไปพิจารณาต่อทันทีเอาอย่างทางด้านของสตง.ก็ล่าสุดก็มีการแห่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญอีกครับผู้ตรวจการแผ่นดินก็ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญอีกทุกคนมุ่งตรงไปทางเดียวคือศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเหมือนที่พึ่งขององค์กรอิสระทั้งหมดก็คือตอนนี้เขายึดว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันแต่มันไม่ได้บอกว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ผิดเนี่ยมันไม่มีผลผูกพันมันก็ท่องอยู่แค่นี้ขณะเดียวกันมันก็ท่องมาตรา7ใช่มั้ยท่องมาตรา7ว่าต้องมีมาตรา7เพราะนั้นมันก็ทำทุกอย่างให้มันเกิดเป็นมาตรา7มากล่าวอ้างว่าเห็นมั้ยเนี่ยไม่มีนายกแล้วก็เลยต้องใช้อันเนี้ยคือมันไม่ได้ไปดูว่ามันมีระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีคนที่อยู่ในลำดับต่อไปที่จะทำมอบหมายอำนาจหน้าที่แล้วสิ่งสำคัญเนี่ยคุณไปทำสิ่งถูกให้มันผิดนะครับไม่ใช่ว่ามีผิดแล้วคุณมาแก้ไขคุณทำทุกอย่างให้มันผิดเช่นคุณไม่จัดการการเลือกตั้งนี่คือทำให้มันผิดใช่ค่ะนะเพราะมีเจตนาเพื่อที่จะไม่ให้มีสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจะไม่ให้มีรัฐบาลใหม่ที่ประชาชนเลือกเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินทำไมรู้ไหมพี่น้องฟังดีๆนะถ้ามีการเลือกตั้งส.ส.ครบ 95% เขาก็กลัวว่าพรรคเพื่อไทยจะเข้ามาบริหารเขาก็กลัวว่านโยบายจำนำข้าวจะถูกทำต่อไปนะเพราะนั้นเขาก็บอกว่าอันเนี้ยจะทำให้พรรคเพื่อไทยแข็งแรงเพราะมีฐานประชาชนที่ชอบนโยบายนะครับก็จะเลือกเพราะนั้นเขาก็เลยต้องกำจัดไม่ให้มีการเลือกตั้งเมื่อไม่มีการเลือกตั้งอำนาจในการจ่ายเงินก็ไปตกอยู่ในมือกกต.เช่นจะจ่ายหนี้แสนกว่าล้านต้องขออนุมัติก็ต้องขออนุมัติแล้วต่อไปนะครับกปปส.ก็เขียนแล้วไม่เอาจำนำข้าวก็แสดงว่าเขาต้องการบีบให้คนเนี่ย20กว่าล้านคนเนี่ยอย่าสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยต้องมาฟังเขาต้องขาดทุนไป1เกวียนเนี่ยนะครับต้องขาดทุนประมาณ 4,000 นะครับ 4,000 บาทวันนี้นี่ในอนาคตเขาก็เตรียมผูกไว้ให้นะครับแทนที่เราจะมีระบบการพัฒนาการศึกษาการกินดีอยู่ดีการค้าขายที่มีกำไรกำไรเพื่อจะลืมตาอ้าปากวันนี้เขาบอกว่าเอานี่กลับไปใหม่ใช่ค่ะเห็นไหมฮะเพราะนั้นมันคิดเป็นสเต็ปนี่คือความคิดชั่วร้ายของระบอบอำนาจความคิดชั่วร้ายของคนที่แบ่งชั้นวรรณะนะครับคิดว่าตัวเองเนี่ยอยู่เหนือพวกเรามีมิจฉาทิฐิค่ะนะครับเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจพี่น้องไปคิดต่อกันเอาเองก็แล้วกันก็คือหมายความว่าถ้าไม่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโครงการแล้วจะนำข้าวคือล้มไปแล้วชาวบ้านก็ต้องไปอาศัยโรงสีเหมือนเดิมก็ได้ประมาณเกวียนละ 4-5,000 7,000 คือโรงสีไม่เท่าไหร่นะฮะคือในกระบวนการค้าข้าวของเดิมเนี่ยนะฮะก่อนที่จะมีการรับนำข้าวมันอยู่ในมือของบริษัทใหญ่ๆครับ 4-5 บริษัท
นะครับแล้วการจดตั้งบริษัทเนี่ยผู้ประกอบการพวกนี้ค่าธรรมเนียมกระทรวงพาณิชย์เนี่ย1,000 บาทเองค่ะมันก็ตรวจกันไปหนีภาษีกันไปแต่ทำนาบนหลังคนมาตลอดเพราะนั้นข้าวทั้งประเทศเนี่ยอยู่ในมือ 4-5 เสือนี้นะ 4-5 เสือนี้มีธนาคารใหญ่หนุนหลังนะครับเพราะนั้นการเคลื่อนทุกวันนี้นะครับมันถึงมีข่าวว่ามันมีพวกนายแบงค์นายธนาคารเข้ามาลงขันไงค่ะก็คืออำมาตย์ไงอำมาตย์ก็คือพวกที่มีอำมาตย์ไปเป็นประธานนั่นแหละใช่ใช่ค่ะนะครับอันนี้ชัดเจนแล้วก็คือเมื่อล้มโครงการรับจำนำข้าวได้เนี่ยเท่ากับว่าชาวนาต้องกลับไปสู่สภาพเดิมชาวนาเนี่ยต้องอยู่เหมือนเดิมขณะเดียวกันพ่อค้าคนกลางต้องอ้วนต่อไปคือคุณเรืองไกรครับปรากฏว่าบนเวทีกบพศเนี่ยมักจะพูดอยู่ประจำว่านะรัฐบาลยิ่งลักษณ์บริหารเนี่ยประเทศไทยเสียแชมป์การส่งออกข้าวแต่มันมีคำถามกลับเข้ามาในโลกโซเชียลว่าเอ๊ะถ้าประเทศไทยเป็นแชมป์ส่งออกข้าวเนี่ยมาติดต่อกันมาหลายสิบปีแต่ทำไมชาวนามันยังจนเพราะมีคนทำนาบนหลังคนอีกครั้งหนึ่งชาวนาเนี่ยทำนาบนผืนนาขณะเดียวกันบนหลังชาวนาก็มีคนทำนาอยู่บนหลังโอ้โหเจ็บปวดเข้าใจไหมฮะนี่คือพ่อค้าพ่อค้าก็คือพ่อค้าแต่ละพ่อค้าเนี่ยก็ไปแอบยิงก็ไปหาคนเนี่ยมาคุ้มครองก็คือพวกอำมาตย์ก็ไปใช้พวกกองกำลังที่มีอยู่เนี่ยมาสอดรับนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเขาเสียหายไปเยอะคือเขาขาดทุนกำไรที่เคยมีมาหลายหมื่นหลายแสนล้านนะไอ้สิ่งที่เขาหายไปมันไปไหนครับพี่น้องมันก็ไปอยู่ในมือชาวนานะครับชาวนาเนี่ยนะรัฐขาดทุนเนี่ยสมมติว่า200,000 ล้านต่อพี่น้องเกษตรกร20 ล้านคนเนี่ยนะครับมันเท่าไหร่นะครับได้คนละแสนนี่นะครับต่อปีนะนะต่อปีเนี่ยเอา365ไปหารเนี่ยครับได้วันหนึ่งไม่กี่บาทค่ะแต่นี่รับไม่ได้เพราะแค่เงินแค่นิดเดียวเนี่ยนะครับแต่เขารวมบนฐานของ20ล้านคนไปอยู่กับกลุ่ม5เสือบริษัทเนี่ยเขาบอกเขาได้เยอะไงค่ะเขาเป็นบ่อน้ำที่เก็บจากน้ำเล็กๆขึ้นมาเขาก็เลยไม่ยอมกระจายลงไปเพราะนั้นเขาก็มีวิธีทำอย่างเดียวก็คือพยายามล้มรัฐบาลนี้เพื่อล้มโครงการรับจำนำข้าวนี่คือภารกิจนี่คือภารกิจของเขานะครับในนั้นเพราะนั้นเงินลงขันที่เขาสมมติว่าเขาเคยได้ปีละ200,000 ล้านเนี่ยครับเขายอมทุ่มเนี่ย5,000 ล้านหรือ10,000 ล้านเนี่ยเพื่อเอาไอ้190,000 ล้านกลับมาไงนี่ก็คือเหตุผลที่มันสู้กันมายืดเยื้อเนี่ยนะครับมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับไม่ใช่เรื่องของว่านักการเมืองอย่างนู้นอย่างนี้นะครับ1ไม่ต้องการให้มีประชาธิปไตย2ต้องการล้มสิทธิเลือกตั้ง3ต้องการฆ่าชาวไร่ชาวนาใช่ค่ะซึ่งเป็นภารกิจสำคัญแล้วก็ที่ปล่อยทราบข่าวแว่วๆมานะคะว่าบรรดาสมาคมชาวนาชาวไร่อ้อยนะคะแล้วก็ชาวมันสำปะหลังแล้วอีกหลายกลุ่มค่ะกลุ่มเกษตรกรจะรวมตัวกันเข้ามากรุงเทพมหานครก็ถ้าท่านเข้าใจก็เป็นสิทธิเสรีภาพโดยชอบแต่ว่ามันก็จะมีกลุ่มชาวนาในพวกท่านบางคนเนี่ยที่ถูกซื้อตัวไปนะครับถูกซื้อตัวไปเพื่อจะไปเป็นสมุนขี้ข้าของระบอบไต้ทุนนะครับแล้วก็มาเหยียบย่ำประชากรชาวนาทั้งประเทศคนพวกนี้ก็จะได้อยู่ดีกินดีนะครับออกมาประท้วงมีแหวนมีตุ้มหูนะครับแต่ลืมคำนึงถึงความเป็นธรรมลืมคำนึงถึงน้ำตาหยาดเหงื่อแรงกายของพี่น้องประชาชนนะครับก็ถูกซื้อตัวไปแล้วก็มาออกอาการอย่างที่เห็นนะครับพวกนี้คิดสั้นนะครับพวกนี้มีจิตนะครับที่ทรยศต่อพี่น้องประชาชนเป็นใครพวกพี่น้องชาวไร่ชาวนารู้จักรู้หน้ารู้ตากันคุณเรืองไกรแล้วทำไมความปรารถนาดีเนี่ยที่อยากจะเห็นชาวไร่ชาวนาลืมตาอ้าปากได้ความปรารถนาดีที่อยากเห็นชาวนาชาวไร่ชาวนาลำบากยากจนมานานเนี่ยคือเนี่ยมีการที่จะช่วยเหลือชาวนาให้มีความเป็นกินดีอยู่ดีขึ้นแต่ทำไมมันถึงต้องมาขัดขวางคือเพราะอะไรฮะคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่ามานะมานะทางโลกเนี่ยเข้าใจว่าเป็นความอดทนจริงๆไม่ใช่เป็นความถือตัวนะถือตัวว่าคนเหล่านี้ดีกว่าประชาชนเพราะนั้นเมื่อประชาชนจะมาเสมอเขาเนี่ยเขารับไม่ได้เขาอิจฉาริษยาเขารับไม่ได้เขาก็ต้องทำลายเรื่องพวกนี้เข้าใจไหมฮะเขาเป็นคนเนี่ยมีฐานะมียศถาบรรดาศักดิ์มีความเป็นอยู่ที่ดีกว่านะฮะพวกคุณจะเข้ามาเนี่ยก็อยู่ที่ความนะครับอยากจะให้ก็ให้ไม่อยากให้ก็ปล่อยให้แห้งตายไปเขาต้องการแค่นี้เพราะนั้นสิ่งที่คุณพ่อเคสถามมาก็คือสิ่งที่พันตำรวจโททักษิณต้องการให้คนเนี่ยขึ้นมาเท่าเทียมกันเช่นการรักษาพยาบาลทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงยาให้พวกหมอที่มันเคยทำมาหากินเป็นเทวดาที่ประชาชนต้องไปนั่งกราบไหว้ไปในไหนเนี่ยนะฮะมันก็ขาดการทำมาหากิน
มันก็เลยออกมาประท้วงไงเนี่ยเข้าใจไงนะเพราะนั้นเนี่ยประชาชนถ้าเข้าใจเนี่ยนะครับเรื่องนี้ไม่ยากอะไรเลยโชคดีที่มีหมอและพยาบาลบางกลุ่มนะคะที่เขาเข้าใจก็มีฮะก็ส่วนใหญ่เนี่ยครับก็คนแต่คนพวกนี้ส่วนน้อยแล้วก็หลงไหลได้ปลื้มนะครับไอ้พ่อหัวหน้าแมงฝาบก็หมอใช่ไหมหมอใช่ไหมก็ทำเนี่ยคุณเรืองไกรกำลังบอกว่านะพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเนี่ยทำให้คนฉุกคิดว่าท่านจะเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศทั้งหมดให้อยู่ดีกินดีข้อผิดพลาดไงค่ะคือไปช่วยคนจนนี่แหละทำตัวไปอยู่กับอำมาตย์ถ้าก็จบวันนี้ก็อยู่สบายนะครับจะเป็นนะมหาเศรษฐีจะทำอะไรก็สบายหมดแล้วก็อยู่ในประเทศสบายด้วยพาท่อง11เอาไปให้พักพวกยาไม่อยากได้ก็ให้ไม่ต้องไปให้เขาใช้หนี้ผิดกฎหมายก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอำมาตย์เขาลงมาดูแลให้ถ้าทำอย่างนั้นก็จบแล้วดันไปช่วยประชาชนดันไปช่วยชาวนาเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยอยู่ไปไม่ได้เพราะคิดอะไรไม่ออกเอาโทษไป2ปีใช่ค่ะทำคุณประโยชน์มาเท่าไหร่ไม่ต้องคิดถือว่าเป็นนายกต้องรู้ดีเพราะตอนนั้นไป2ปีก็เหมือนกรณีโครงการรับจำนำข้าวค่ะถ้าอยู่เฉยๆไม่ให้15,000กับชาวนาซะก็จบละใช่แต่ว่าคือคนที่คิดอย่างท่านทักษิณเนี่ยท่านบอกว่าก็ชาวนาเนี่ยใช้ไป15,000เฉลี่ยแล้วนะคนนึงได้รางวัลนึงไม่ถึง3-4บาทนะเพราะฐานมันใหญ่มากนี่คนที่ได้เงินไปหมุนเนี่ยนะครับซื้อสบู่ยาฟีฟันก็มาเป็นรูปภาษีเงินมันหมุนมันหมุนคือท่านทักษิณมองว่ามันหมุนได้กี่รอบนะครับคือการลงทุนแล้วก็เศรษฐกิจมันก็จะโตขึ้นท่านทักษิณตั้งแต่แรกๆจะพูดถึง GDP ใช่นะว่า GDP ต้องเท่านั้นเท่านี้วันนี้น่ะ GDP เนี่ยลดลงอย่างนั้นอย่างนี้ตลอดไปเพราะนั้นเมื่อบ้านเมืองไม่เจริญประชาชนก็ไม่มีการปรึกษาเพราะไม่มีเงินนะครับไม่มีเงินจะกินก็ต้องไปกู้นอกระบบดอกก็แพงมันจะกลายไปวงเวียนโง่จนเจ็บโง่จนเจ็บเจ็บก็คงไม่ง่ายเป็นทาสเป็นขี้ข้าเป็นไพร่อยู่เสมอเข้าใจไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยฉันรู้แล้วฉันเห็นแล้วนะครับร้องยูเรกาโอ้เข้าใจแล้วปัญหาก็คือว่าเขาจะไปให้สิ่งที่ท่านรู้เนี่ยลบออกไปจากมันสมองของคน20 ล้านคนมันทำได้เหรอค่ะมันทำไม่ได้แล้วใช่ค่ะนะครับเพราะนั้นนี่เหตุผลที่บอกว่าศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนักมันคงจะเกิดขึ้นค่ะก็เหมือนกับเมื่อก่อนใครเป็นโรคหัวใจซึ่งบังเอิญคนจนมาเป็นโรคคนรวยเนี่ยก็ปล่อยตามยถากรรมแต่พอ30 บาทมาปุ๊บไปพาดหัวใจเส้นละ10 บาทคุณแกมองถึงวิธีคิดของพันตำรวจโททักษิณในขณะนั้นเป็นนโยบายเป็นปรัชญาที่เชื่อมต่อมาจนถึงเพื่อไทยในปัจจุบันเรื่องของการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสลดรายจ่ายเนี่ยในขณะนั้นเป็นวิธีคิดที่ว่าต้องลดรายจ่ายของประชาชนอย่างเรื่องของ30 บาทรักษาทุกโรคหรือว่าอะไรก็ตามที่สามารถลดรายจ่ายของประชาชนโดยเฉพาะท่านเป็นห่วงคนยากคนจนว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยโอกาสที่ประเทศจะพัฒนาเนี่ยเป็นไปได้ยากท่านบอกว่าต้องลดรายจ่ายต้องเพิ่มรายได้มีกองทุนหมู่บ้านมีธนาคารประชาชนนะครับแล้วก็มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างขยายโอกาสเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนแต่ว่าทำไมสิ่งดีๆที่ทำเนี่ยอมาตย์ที่เขาว่ากันเนี่ยมันไม่เห็นด้วยเพราะอะไรก็คือก็ไม่ชอบหรอกเพราะว่ามันความอยู่ดีมีสุขของเขาเนี่ยมันจะหายไปนะครับขณะเดียวกันท่านนักปิ่นก็คงไปคิดถึงเรื่องของทศบารมีทศบารมีนี่3ขั้นนะฮะขั้นธรรมดาขั้นกลางขั้นสูงสุดนะครับเอาแต่ว่าคำมันคล้ายๆกันคำแรกเลยนะฮะทานบารมีโอ้สำคัญเลยค่ะนะฮะคือมันมีทั้งธรรมทานอามิสทานอภัยทานนะครับยังไม่ต้องไปลึกนะฮะเพราะว่าผมอ่านมาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าทานที่ท่านให้เนี่ยฮะมันไปทั่วถึงเมื่อมันเป็นทานบารมีอันยิ่งใหญ่นะครับท่านนักศีลก็คงอยากจะทำเรื่องพวกนี้แต่ไอ้คนที่ไม่อยากทำบุญทำทานเนี่ยมันทำไม่ได้ก็ไม่เห็นด้วยจิตใจมันคับแคบจิตใจมันต้องการเหยียบย่ำนะครับต้องการแบ่งชนชั้นวรรณะให้อยู่ต่อไปทั้งนี้เป็นประโยชน์กับประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศนะคือความสุขของเขาคิดไม่ได้ความสุขของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ความสุขทางใจมันเป็นความสุขทางอะไรนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันเป็นเบญจขันธ์เบญจขันธ์ก็คือขันธ์5เนี่ยคือหลงไหลในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสพวกนี้ติดอยู่ในกามโอคะอาวิชาโอคะนะครับซึ่งมันมีโอคะ4ไปอ่านเรื่องพระมหาชนกนะฮะจะเข้าใจเพราะนั้นเนี่ยท่านทักษิณเนี่ยก้าวข้ามไปแล้วแล้วก็เห็นว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะไปด้วยขณะเดียวกันก็มีคนพยายามเด้งนะมันมีแค่นี้เองนะครับพี่น้องเนี่ยอยู่ตามต่างจังหวัดจะเข้าถึงธรรมมากกว่าคนในเมืองนะเพราะว่าพระพุทธองค์เคยทำนายแล้วนะน้ำขุ่นอยู่ในน้ำใสอยู่นอกนะครับก็ไปติดตามดูค่ะพูดถึงยกคำพูดของท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในวันที่พี่น้องเองก็รู้สึกแบบ
ห็นใจท่านนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่าเราอย่าใช้กฎหมายหรือองค์กรต่างๆมาตัดสิทธิ์หรือห้ามหันกันไปคนละข้างเลยคำตอบที่เราควรได้คือความสามัคคีของคนไทยถ้าต่างฝ่ายต่างห้ามหันกันด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเราคงอยู่ด้วยกันลำบากถ้าเรารู้จักที่จะบอกว่าเหลือพื้นที่ให้กับทุกคนในสังคมให้อยู่ร่วมกันเพราะเราคือคนไทยด้วยกันเราต้องมองหน้ากันอยู่ในประเทศไทยด้วยกันเราอยากเห็นทุกคนในสังคมเดินไปไหนด้วยกันอยากเห็นว่าแม้จะมีความเห็นต่างกันแต่เราอยู่ด้วยกันในสังคมเดียวกันได้ไม่ใช่มองหน้ากันไม่ได้เลยเช่นเดียวกับท่านชาชาติสิทธิพันธ์ค่ะเขาบอกว่าเป็นบุคคลที่แข็งแรงที่สุดในปฐพีชอบถือถุงกับแก๊ปอะไรใช่ค่ะทีนี้ก็เลยมีภาพกราฟิกทีมงานขึ้นภาพด้วยค่ะเป็นภาพสนทนาระหว่างบุคคลในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะคะก็จะมีนะคะมีภาพประกอบนี่นะคะมีบุคคลคนนี้ก็บอกไปยังท่านชาชาติบอกว่าทำไมเอาความแข็งที่สุดในปฐพีไปรับใช้ระบบเร็วร้ายที่งานขึ้นภาพด้วยค่ะท่านจะใช้ก็ตอบกลับทันทีเลยนะครับบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมเองไม่เคยพูดว่าใครดีหรือเลวก็แค่พยายามทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดตามความสามารถและกรอบกติกาที่มีส่วนใครจะดีหรือเลวท่านกับผมคงตัดสินแทนคนอื่นไม่ได้เพราะเราทั้งคู่มีส่วนได้เสียต้องให้ประชาชนตัดสินครับทีมงานเอาภาพเอา SMS ข้างล่างลงหน่อยค่ะจะได้เห็นภาพท่านตอบมาดีกว่าครับครับหนึ่งชัดๆก็หมุนหัวหมุนหัวคนที่มาถามตอนแรกบอกว่ามีความตั้งใจแต่ก็ยังอ่อนหัดเจ็บนิดนึงนะครับคือหมุนหัวแบบปั่นลงตายไปแล้วคอยแล้วแต่เมื่อกี้เนี่ยนะครับก่อนถึงภาพนี้ที่คำพูดท่านนายกเนี่ยครับอยากแปลความหมายที่ท่านน่าจะมีนัยยะไว้อันนี้ผมคิดเองนะครับไม่ไปบิดเบือนข้อมูลท่านเท่าไหร่นะอยากใช้คำว่าบิดเบือนเติมเข้าไปหน่อยอย่าใช้กฎหมายอย่างบิดเบือนนะครับมานะตัดสินคนนู้นคนนี้คำว่าบิดเบือนก็คือ2มาตรฐานใช่ค่ะนะหรือเลือกปฏิบัตินั่นเองไม่ใช้กฎหมายที่ถูกต้องมาทำให้สังคมนั้นเกิดนิติธรรมจริงๆถูกต้องนะคะถ้าสังคมไม่มีนิติธรรมแล้วความสามัคคีมันหาทางเจอไม่ได้จริงๆนะวันนี้ต้องบอกพี่น้องประชาชนนี่คือเหตุผลที่พวกเราต้องมาพูดคุยกันเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้ว่าทุกคนมีหน้าที่นะคะมีหน้าที่ที่ต้องปกป้องระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งเป็นหน้าที่ของเราทุกคนค่ะถึงไกลกับภาพสุดท้ายที่จะให้ลาไปในวันนี้ครับว่าจะเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกไหมกำจัดทักษิณปล้นสมัครขจัดสมชายใส่ร้ายยิ่งลักษณ์คือถามคุณเรืองไกรครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีคนอย่างพอคนปัจจุบันอย่างท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยจะโดนใส่ร้ายแล้วจะต้องเหมือนกับนายกทั้ง3ท่านไหมก็โดนแน่นอนครับเพราะว่าทั้ง3 4ท่านเป็นตัวแทนมาจากการเลือกตั้งมาจากระบอบประชาธิปไตยเขาก็พยายามที่จะกำจัดแล้วที่สำคัญเป้าหมายสุดท้ายก็คือล้มล้างระบอบประชาธิปไตยนั่นเองจะทำสำเร็จไหมครับคุณเรืองไกรครับคิดว่าเขาจะทำสำเร็จไหมอีก7ชาติก็ไม่สำเร็จนะคะอย่าทำร้ายมาร์กเพราะมาไม่ได้เป็นนายกครับผมก็ว่าไปนะคะก็เป็นไปค่ะวันนี้พี่น้องประชาชนคะวันนี้เรายืนหยัดกันอยู่กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าอะไรจะอยู่ตรงไหนเราอยู่ร่วมกับการที่สถานการณ์บ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงในที่ท้ายที่สุดแล้วอะไรก็หนีไม่พ้นพลังของประชาชนค่ะไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เท่ากับพลังประชาชนเมื่อฟ้าสีทองผ่องอำไพประชาชนต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินค่ะครับวันนี้ขอบคุณคนรังไกรดีกิจวัฒนะอดีตสวสัญหาค่ะที่ให้ความรู้ในวันนี้ค่ะครับคุณค่ะสวัสดีครับคุณลุงครับหมดเวลาค่ะสำหรับรายการประชาชนข่าวนะคะกับดิฉันตรีชดาชินวัตรค่ะและผมสุรชาติชินวัตรครับรวมไปถึงคุณเรืองไกรดีกิจวัฒนะและทีมงานเอเชียอัปเดตสถานีเพื่อประชาชนต้องขอลาไปก่อนครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับประชาชนต้องสนใจข่าวติดตามเรื่องราวสาระความจริงทันโลกทันเหตุการณ์